วัสดีค่ะกสิติธรภูพราดัยนะคะเป็นนักวิจัยนโยบายจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตำแหน่งที่เป็นทางการนะคะซึ่งไม่ prefer ให้เรียกเนี่ยนะคะก็คือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนโยบายนะคะของสวทช.ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ Science Space อีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามากันไกลเรามาที่ Reading Room นะครับสีลมซอย19นะเป็น Space ที่เหมาะสมกับการมานั่งอ่านมานั่งคุยกันนะครับเปิดทุกๆบ่ายโมงถึง1ทุ่มวันพุธถึงวันอาทิตย์นะวันนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก Reading Roomมาจัดเสวนากันอีกรอบหนึ่งวันนี้เรามาพบกับดร.กสิทธิธรภูพราดัยนะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเมืองสวัสดีครับผม เรียกพี่ปูนะฮะค่ะพี่ปูวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับการเมืองเอาล่ะ เราลองมาพูดถึงว่าทำไมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับสังคมเนี่ยเข้ามามีส่วนปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรก่อนที่จะไปถึงเรื่องการเมืองที่ปูมองว่ายังไงบ้างครับได้ค่ะก็ในฐานะของคนที่เรียนมาทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราก็จะถูกสอนให้มองแนวคิด2แนวคิดหลักๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สังคมนะคะแนวคิดแรกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจเสือเกินนะคะเป็นสิ่งซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงรูปแบบปฏิสัมพันธ์ต่างๆในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังอำนาจของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นดูจะเรียกว่ามหาศาลนะคะแต่นั่นเหมือนกับว่าเป็นการมองมาจากมุมของนักวิทยาศาสตร์เองใช่ค่ะเป็นมุมแรกนะคะซึ่งเป็นมุมซึ่งเรียกได้ว่าเรามักจะได้ยินบ่อยๆกับคำว่าผลกระทบนะคะบอกผลกระทบของสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นผลกระทบของโมบายโฟนเป็นต้นนะคะส่วนอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นการมองเรียกได้ว่าเป็นการมองสวนทางนะคะก็คือการที่ตัววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองเนี่ยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจริงๆแล้วมันมีทางเลือกหลากหลายมากเลยนะคะมีเส้นทางเดินที่สามารถเป็นเส้นที่1 2 3ได้แต่ว่าตัวสังคมตัวคนในสังคมตัวชุมชนหรือใครก็ตามที่มีอำนาจทางสังคมนั่นแหละที่เป็นผู้กำหนดทิศทางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเรียกว่าเป็นการมองสองเส้นทางที่สวนกันในความเป็นจริงก็คงเป็นเรื่องของความผสมผสานระหว่างสองมุมนี้นั่นก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของการเมืองในมิติของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ค่ะทีนี้ถ้าเรามองลึกเข้าไปเนี่ยระหว่างคำว่าสังคมธรรมดาทั่วไปสังคมทั่วไปกับสังคมนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีเนี่ยเขามองเรื่องเหล่านี้ในมิติของการเมืองอย่างไรบ้างครับคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราพูดถึงนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีเนี่ย เรียกว่ามุมที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมนะคะก็คือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มผู้รู้ใช่ไหมคะเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้น ก็เป็นคนกลุ่มที่มีอำนาจนะคะในการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆในสังคมซึ่งบอกไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นอย่าได้มาตัดสินใจร่วมกับฉันนะอันนั้นเป็นความคิดเดิมๆ Science Push ก็คือมันมีการผลักมาจากทางวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะอันนี้แบบเป็นหนึ่งในความคิดแบบเดิมๆนะคะจะถามว่าความคิดลักษณะอย่างนี้เนี่ยกับโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันไปกันได้ไหมอาจจะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่า authority หรือตัวอำนาจละกันนะคะตัวอำนาจของนักวิทยาศาสตร์เองหรือผู้ที่มีอำนาจทางวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็ถูกท้าทายโดยคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยมากขึ้นนะคะเรียนยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยก็คือว่าพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นอดีตเนี่ยเราคงไม่เคยกล้าที่จะท้าทายคำที่หมอบอกกับเราว่าเราเป็นโรคนู้นโรคนี้นะเราคงไม่เคยได้ยินคำว่า second opinion third opinion แต่โลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะเราไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างนักวิทยาศาสตร์แต่คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็เริ่มจะตั้งคำถามแล้วล่ะว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บอกเราเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงมากน้อยขนาดไหนนะคะมันเป็นสิ่งที่
จริงๆแล้วมันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไหมนะอันนั้นคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งน่าจะเห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือเพราะนั้นคอมมูนิตี้ของผู้รู้เนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกท้าทายโดยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่พอสมควรค่ะทีนี้พอเราเชื่อมโยงเรื่องของความท้าทายเมื่อกี้มีตัวหนึ่งคือ1ผลกระทบ2ตอนนี้คือการเกิดความท้าทายขึ้นมาอีกมิติหนึ่งก็คือว่าความเชื่อทางด้านการเมืองมันเข้ามามีบทบาทอย่างไรกับเรื่องของการเมืองในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะต้องบอกก่อนว่าเราต้องกลับมาที่สมมติฐานเดิมนิดนึงนะคะสมมติฐานเดิมที่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางนะคะนักวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่มีผลประโยชน์ซ่อนเร้นหรือแอบแฝงนะคะนักวิทยาศาสตร์ซึ่งการตัดสินใจของเขาเนี่ยตั้งอยู่บนเหตุและผลนะคะก็จริงก็มีภาษาอังกฤษคำว่า natural นะคะโทษทีค่ะ neutral นะคะdisinterested แล้วก็ objective นี่กลับมาที่สมมติฐานนี้ก่อนถ้าเราเชื่อในสมมติฐานนี้ก็คงไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในหมู่ของนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะอันนี้แต่ถ้าเราเริ่มอย่างที่บอกว่าตั้งคำถามกับสมมติฐานเหล่านี้ก็ต้องมาบอกว่าถ้าเขาไม่ใช่คนที่เป็นกลางหรือว่าคำแนะนำหรือสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยอาจจะมีประเด็นบางเรื่องที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาซะเสมอไปนะคะก็อาจจะเป็นเพราะอะไรได้นะคะอันนี้เนี่ยมุมหนึ่งก็มีคนพูดถึงคำว่า group politics หรือการเมืองของกลุ่มขึ้นอยู่ที่ว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นเนี่ยณขณะนั้นเขาเป็นตัวแทนของใครอันนี้อาจจะต้องดูด้วยนะคะเช่นเขาเป็นตัวแทนของถ้าคนที่เราอาจจะเชื่อถือหน่อยเช่นนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่าเป็นกลางเพราะอยู่ที่สถาบันการศึกษาแต่ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีที่อยู่ในเรียกว่าเป็นตัวบริษัทละกันนะคะอยู่ในบริษัทหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในภาครัฐเองหรือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มภาคประชาสังคมหรือ civil society กลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีพื้นฐานของความเชื่อบางอย่างซึ่งทำให้มุมมองในการตีความนะคะตีความของผลทางวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็เป็นประเด็นซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งใช้ผลวิทยาศาสตร์นั่นแหละมาถกเถียงกันนะคะถ้าเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เมื่อก่อนเนี่ยมันมีระบบหรือระบอบการเมืองมากมายเลยทีเดียวที่มันพุทธขึ้นมาในประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ระบอบประชาธิปไตยระบอบสมบูรณาญาสิทธิสับสมบูรณาญาสิทธิราชทีนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันมักจะพูดถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับประชาธิปไตยในมุมนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาเมื่อกี้ที่เราคุยกันหรือเปล่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับประชาธิปไตยเรื่องนี้ไม่ง่ายนะคะ แต่ว่าถ้าเอาแบบเห็นชัดๆง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือคงต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างตัว information and communication technology นะคะคือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยอันเนี้ยชัดเจนมากเลยว่ามีผลต่อเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวขอเรียกสั้นๆว่าตัว ICT เนี่ยซึ่งเป็นตัวเชื่อมนะคะเชื่อมคนที่เป็นเรียกว่าคนทั่วๆไปอย่างพวกเรานะคะให้สามารถที่จะร่วมคิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ารวมพลังคนที่คิดคล้ายๆกันไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์คนซึ่งปกติอาจจะไม่กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเนี่ยให้ร่วมกันทำอะไรบางอย่างแล้วการทำอะไรบางอย่างนั้นน่ะในหลายๆครั้งซึ่งที่ผ่านมาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นนะคะว่าตัววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างชัดเจนอันนั้นนะคะก็คือเรื่องของอารับสปริงซึ่งผู้คนร่วมมือกันโค่นล้มระบอบการปกครองแบบเดิมอันนั้นเป็นตัวอย่างของตัวเทคโนโลยีเองนะคะที่เปลี่ยนทีนี้ในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยอื่นๆเนี่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เราก็น่าจะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการเลือกการตัดสินใจนิดนึงนะคะยันยกตัวอย่างนะคะก็คือว่าในกรณีของเขาเรียกการใส่ตัวฟลูออไรด์ลงในน้ำประปานะคะก็เคยมีกรณีที่ว่าประเทศอย่าง
สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันในเรื่องนี้นะคะทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเนื่องด้วยว่าผู้คนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพฟันเยอะนะแล้วก็มีเรื่องของหินปูนหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็มีการใช้แนวคิดในเชิงนโยบายว่าใส่สารฟลูออไรด์เนี่ยทั้งที่เป็นทางธรรมชาติแล้วก็ที่เป็น artificial นะคะลงในน้ำประปาเพื่อที่จะช่วยรักษาในสิ่งนี้ก็มีข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ทั้งในเชิงของประสิทธิผลของการใส่ฟลูออไรด์นี้ลงไปการถกเถียงในเรื่องที่ว่าจะปลอดภัยไหมอะไรต่างๆนะคะก็ถกเถียงกันมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยเลือกที่จะใส่แต่ว่าทางเข้าใจว่าทางยุโรปจะไม่เลือกวิธีนี้เพราะเขาบอกว่าก็มีหลายวิธีมีทางเลือกหลายๆวิธีทำไมไม่ใช้นะคะประเด็นคำถามที่สำคัญก็คือว่าการที่ใส่สารฟลูออไรด์ลงในน้ำประปาเนี่ยถามว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่บริโภคได้ไหมเราทุกคนที่เป็นผู้บริโภคไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณไปใส่ในเช่นยาสีฟันอันนี้ผู้บริโภคเลือกได้เพราะว่าเราเลือกที่จะไม่บริโภคสินค้ายี่ห้อนั้นได้ก็เป็นคำถามนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกระบวนการพัฒนาทางประชาธิปไตยเนี่ยมันน่าจะหมายรวมถึงการที่คนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะร่วมตัดสินใจกับนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะในส่วนที่เรียกว่ากระทบชีวิตของเราอันนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นรูปแบบของการที่เรามองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำหรับชีวิตประจำวันในระบอบประชาธิปไตยค่ะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆแต่ทีนี้ในทางตรงกันข้ามเนี่ยประชาธิปไตยในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันมีมุมมองที่แตกต่างไปหรือเปล่าครับอย่างกรณีของGMO นะครับกรณีของประเด็นด้านภาวะโรคร้อนหรือ climate change เนี่ยมันมีกระบวนการหลายๆรากของความรู้หลายๆกลุ่มเมื่อมันมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหลายๆกลุ่มเนี่ยคิดเรื่องเดียวกันแต่แตกต่างมุมออกไปมันก็ต้องมาสู้กันในเรื่องของการเมืองเหล่านี้เนี่ยอันนี้เป็นการเมืองภายในวงการวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตยมันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างคือจริงๆแล้วความแตกต่างทางความคิดนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนะคะทีนี้สิ่งที่แตกต่างกันอยู่ณขณะนี้เนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นประเด็น GMO หรือ climate change เองก็ตามเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นความแตกต่างทางวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นะคะคือคิดว่ามันมี2กระบวนการคือกระบวนการนึงเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็บอกว่ามีการพิสูจน์มีเรื่องของการยอมรับของผู้ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันใช่ไหมคะแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองซึ่งตรงนั้นเนี่ยจริงๆหลายครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากนะแต่ตั้งอยู่บนประเด็นของการรักษาซึ่งผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวเองแล้วยังคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่นักวิทยาศาสตร์จะเห็นต่างกันนะคะเพราะเรื่องของ evidence เนี่ยมันมีการ interpret ได้อย่างที่บอกคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อยู่ในสังคมเพราะฉะนั้น perception บางอย่างหรือวิธีการตีความบางอย่างเนี่ยถึงแม้จะบอกเป็นการตีความทางวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของเรียกว่าสมมติฐานอะไรที่เราทุกคนมีติดตัวกันมานะคะแต่คิดว่ากระบวนการที่ทำให้ตกลงกันไม่ได้หรืออะไรทำนองนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นประเด็นทางการเมืองมากกว่านะคะซึ่งนอกเหนือจากคนทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นอย่างที่พูดไปตอนต้นนะคะเป็นเรื่องของกรุ๊ป politics กรุ๊ป politics ค่ะว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นอาจจะ represent กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดเนี่ยไอ้มาตรฐานเนี่ยมันกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญอย่างไรนะครับต่อการเมืองในมิติของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะก็ในประเด็นเรื่องมาตรฐานเนี่ยนะคะเราก็คงเข้าใจกันดีว่าระหว่างมาตรฐานกับเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไปด้วยกันแต่บางครั้งมันก็สวนทางกันใช่ไหมคะเมื่อเรียกว่าจุดแรกเริ่มของการที่มีเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเห็นมาตรฐานที่มันเรียกว่าเข้มแข็งจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นการที่ทำให้เราไม่มีทางเลือกเท่าไหร่นะคะในทีนี้เนี่ยหลายๆเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะเรียกว่า
มันไม่ใช่เป็นเฉพาะตัวเทคโนโลยีแต่มันหมายถึงการค้าการขายมันหมายถึงอุตสาหกรรมมันหมายถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเราก็จะเห็นเรื่องของการผลักดันให้มาตรฐานของกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยกลายเป็นมาตรฐานโลกนะคะไม่ว่าจะโดยde facto โดยเรียกว่าอะไรล่ะทางธรรมชาติหรือว่าโดยทางกฎหมายหรืออะไรก็ตามเรียนยกตัวอย่างนะคะดิจิทัลทีวีนะคะซึ่งปัจจุบันนี้หลายๆคนก็คงได้ยินสิ่งที่กสทช.นะคะออกมาเรียกว่าให้ความรู้กับเราอยู่บ่อยๆว่าประเทศเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากระบบทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิทัลนะคะสำหรับเรื่องทีวีดิจิทัลเนี่ยประเทศหลายๆประเทศอย่างอเมริกายุโรปแล้วก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งค่อนข้างยาวนานแล้วนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่จะต้องคำนึงถึงในการเปลี่ยนผ่านแต่มีประเด็นที่น่าสนใจในเชิงมาตรฐานก็คือว่าประเทศทั้งอเมริกาแล้วก็กลุ่มยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยต่างก็พัฒนาเทคโนโลยีของตนเองขึ้นมานะคะแล้วก็ผลักดันให้ประเทศอื่นๆเนี่ยซึ่งจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทีวีดิจิทัลเนี่ยเลือกใช้เทคโนโลยีหรือมาตรฐานของตนเองนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่สำหรับประเทศไทยเราเลือกใช้มาตรฐานของยุโรปนะคะ DVB-T ปัจจุบันก็เป็น DVB-T2 นะคะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานยุโรปแต่ว่าเราเห็นในกระบวนการระหว่างประเทศแล้วกันเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการล็อบบี้เพื่อที่จะทำให้ตลาดตรงนี้เนี่ยมันเป็นตลาดของสแตนดาร์ดใดสแตนดาร์ดหนึ่งครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับตอนนี้ขอเบรกก่อนกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับทีนี้เราเริ่มจะคุยกันในประเด็นที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใกล้ตัวนักการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆชักเริ่มหน้าหวัดเสียวนะคะครับเอาล่ะเครื่องมือสำคัญของการเมืองฝั่งการเมืองและฝั่งราชการตัวหนึ่งก็คือนโยบายสาธารณะในอดีตเนี่ยมันก็คงจะเป็นมิติที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของนโยบายวิทยาศาสตร์จนปัจจุบันมันกลายเป็นเรื่องของนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมันมีที่มาที่ไปในเรื่องของพัฒนาการยังไงมั้งค่ะก็ถ้าอย่างตัวชื่อเองก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่หลักๆเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองคิดว่าใช่เนี่ยอย่างนึงก็คือว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยอย่างน้อยๆชุมชนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าสิ่งที่เขาทำหรือพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองนะคะแต่จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจหรือสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งปกติเราก็บอกว่าทำวิจัยและพัฒนาต่างๆเนี่ยต้องเป็นวิจัยและพัฒนาที่ตอบประโยชน์ของประเทศให้ชัดมากขึ้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของที่มาของคำว่านวัตกรรมคือเราไม่ได้ทำวิจัยและพัฒนาแล้วก็อยู่ในห้องวิจัยของเรานะคะจะต้องนำไปสู่ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงสังคมอันนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของการมีนวัตกรรมเพิ่มเข้ามานะคะประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อเราชัดเจนว่าจะต้องไปสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์เนี่ยกระบวนการของการทำนโยบายเองนะคะก็จะเริ่มเห็นว่าผู้ที่ทำนโยบายอย่างน้อยๆในประเทศไทยแล้วกันนะอย่างน้อยๆในประเทศไทยเนี่ยเราสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะการมีส่วนร่วมจากภาคอย่างน้อยๆเนี่ยที่เห็นชัดก็คงเป็นภาคอุตสาหกรรมซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นที่อาจจะไม่มากอย่างที่เราอาจจะอยากเห็นก็คือภาคประชาสังคมนะคะหรือภาคชุมชนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำตัวนโยบายตัวนี้นี้ถ้าย้อนกลับมาเรื่องของนักการเมืองนิดนึงต้องบอกว่าตัวนโยบายนะคะเราพัฒนาขึ้นมาด้วยกลไกของระบบราชการใช่ไหมฮะด้วยระบบราชการเรามีหน่วยงานซึ่งปัจจุบันก็มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบในส่วนนี้นะคะใช้กลไกของตัวราชการในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้เพราะประเทศอย่างเราเนี่ยนักการเมืองก็เปลี่ยนบ่อย
ปลี่ยนเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะรอให้นักการเมืองเข้ามาเป็นผู้นำตรงนั้นยากแต่ตัวนโยบายเนี่ยจะได้ก่อให้เกิดผลอย่างไรเนี่ยต้องเรียกว่าต้องอาศัยนักการเมืองอย่างมากนะคะอย่างแรกเลยเรา develop หรือเราเรียกว่าร่างนโยบายออกมาแล้วถ้านักการเมืองซึ่งรับผิดชอบอย่างน้อยๆรับผิดชอบกระทรวงหรือผู้ที่อาจจะเป็นระดับนายกเองก็ตามเนี่ยคิดว่าไม่เห็นด้วยในเชิง direction เนี่ยก็ยากแล้วที่จะขับเคลื่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำนโยบายเนี่ยต้องรู้ว่าคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาที่มีในเชิงนโยบายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้นักการเมืองผู้มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยเขาเห็นด้วยทีนี้มันเหมือนกับว่ามันมีตัวอย่างในช่วงพัฒนาการสักไม่ต่ำกว่า5ทศวรรษมาแล้วนะครับก็คือว่าอย่างกรณีของการที่ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยในสมัย 1950-60 เขาดำเนินนโยบายที่เรียกว่าความเป็นเอกราชหรือความเป็นอิสระทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถ้าเรามองจากมุมมองของนักนโยบายเราก็จะเรียกว่า Science and Technology Independence เนี่ยเขาดำเนินนโยบายว่าทำเองทำเองมาตลอดมันก็เลยเป็นที่มาของการสะสมความรู้ทางด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่มาของการสะสมวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกแกรนไซน์หรือบลูสกายรีเสิร์ชเนี่ยจนมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปนะครับโลกาภิวัตน์ทางด้านการค้านะครับการค้าเสรีมีมากขึ้นทำให้ทั้งอินเดียแล้วก็จีนเนี่ยสามารถที่จะก้าวกระโดดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นผู้นำในแต่ละด้านได้รวดเร็วมากทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของรากการพัฒนาการตัวหนึ่งก็คือว่าทำเองเป็นหลักนโยบายวิทยาศาสตร์เนี่ยผู้นำประเทศเหล่านี้บอกว่าต้องทำเองเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้แต่ในอีกกลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มประเทศที่ทางเราต้องพูดถึงเมื่อกี้คือประเทศอย่างเราๆเนี่ยก็คือประเทศกำลังพัฒนาซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลักเน้นเรื่องของการทำวิจัยและพัฒนาซึ่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยงบประมาณการทำวิจัยและพัฒนาก็ยังไม่ถึง 1% ค่ะมันก็จะมีอยู่2รากเท่าเราเห็นนะครับก็คือทำเองใช้เวลาพัฒนาการนานมากแต่เมื่อก้าวกระโดดแล้วมันเร็วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีประเทศหนึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่วิทยาศาสตร์นี่ก็ลุ่มดอนซึ่งก็อาจจะสามารถมองได้ว่าเป็นที่มาจากความคิดการตัดสินใจของนักการเมืองเองมันก็เลยมีประเด็นนึงก็คือว่าบทบาทของนักการเมืองกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ข้างนักการเมืองเนี่ย มันมีผลกระทบต่อโครงสร้างรูปแบบของการทำนโยบายหรือเปล่า อย่างกรณีของอเมริกากับอังกฤษเนี่ย เขามีตำแหน่งScience Advisor อเมริกาเป็น Science Advisor นะครับอังกฤษจะเป็น Chief Scientist มันมีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ซึ่งมันมองแล้วถ้าจะเอามาใช้กับบ้านเราเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจค่ะก็สองประเทศที่พูดถึงนะคะคืออเมริกากับอังกฤษเนี่ย เขาไม่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์เห็นไหมคะไม่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะอย่างบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยมองมุมที่เป็นแง่ดีก็คือว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเรียกว่ามันถูกกระจายมันถูกแทรกเข้าไปจริงๆแล้วอยู่ทุกๆกระทรวงอยู่แล้วนะเขาก็จะมีกลไกในแต่ละกระทรวงนี้แหละซึ่งยังเข้าใจว่าที่อังกฤษเองเนี่ยตัว Chief Scientist ซึ่งอาจจะใช้คำต่างกันออกไปเนี่ยนะคะแต่ในทุกๆกระทรวงเนี่ยจะมีคนที่ทำตำแหน่งคล้ายๆกับลักษณะอย่างเงี้ยของกระทรวงด้วยทีนี้ของบ้านเราเนี่ยเนื่องจากเราเป็นกระทรวงนะคะฉะนั้นคำถามก็คือว่าแล้วระดับที่เป็นคนตัดสินใจสูงสุดอย่างนายกเองเนี่ยควรจะต้องมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นใช้คำว่า advisor เนี่ยหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าadvisor ต้องมาดูก่อนว่า advisor ควรจะทำหน้าที่อะไรนะคะถ้า advisor ทำหน้าที่ในเรื่องของการให้ข้อเสนอแนะนะคะให้ข้อเท็จจริงเพื่อให้การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีพูดของไทยแล้วกันและรัฐบาลเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นก็คิดว่าก็คงเป็นไปได้แต่ว่าแล้วคนคนนี้เนี่ยจะ
เรียกว่ามีเขาเรียกอะไรมีความสัมพันธ์อย่างไรกับการทำงานของกระทรวงนะคะเพราะว่าณขณะนี้คิดว่าบทบาทตรงนั้นเนี่ยคือกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่เล่นอยู่ใช่ไหมคะแล้วกระทรวงเองเนี่ยมองในมุมหนึ่งของความเป็นกระทรวงเนี่ยก็มีข้อดีตรงที่ว่ากระทรวงนอกจากจะให้ข้อเสนอแนะให้คำแนะนำเชิงนโยบายและกำหนดนโยบายแล้วเนี่ยกระทรวงมีหน่วยงานเชิงปฏิบัตินะคะ อย่างตัวดิฉันก็มาจากสวทช.เราก็ถือว่าเราเป็นหน่วยปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีนโยบายแล้วเนี่ยจะมีผลก็ต่อเมื่อมีคนปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเป็น advisor นะคะถ้ามี advisor ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมาดูความสัมพันธ์ระหว่าง advisor กับกระทรวงหรือถ้ามีแต่ advisor ไม่ต้องมีกระทรวงนะคะก็ต้องมาดูว่าไอ้ลักษณะโครงสร้างแบบไทยๆเราเนี่ยถ้าไม่มีอำนาจเรียกว่าถ้าเป็นเจ้ากระทรวงนี้มีอำนาจนะคะถ้าไม่มีอำนาจไม่สามารถสั่งการได้เนี่ยมันจะขับเคลื่อนได้หรือเปล่าทีนี้มันก็ย้อนกลับมาในประเด็นที่ดร.ปูพูดถึงความอ่อนแอนะครับหรือแม้แต่ความที่มีอุปสรรคของประชาสังคมเนี่ยในการเข้ามามีบทบาทในการกำหนดโครงสร้างการบริหารพูดง่ายๆนะครับคือการบริหารระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยเนี่ยจะทำอย่างไรให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำยังไงนะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างนิดนึงว่าภาคประชาสังคมเนี่ยก็หลากหลายนะคะภาคประชาสังคมก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีจริงๆทุกคนคิดว่าหวังดีกับประเทศทั้งนั้นคือเราเห็นภาพของภาคประชาสังคมในมิติของเทคโนโลยี ICT สูงมากในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านอื่นเนี่ยดูเหมือนแทบจะไม่ค่อยได้เห็นอาจจะเห็นบ้างในฝั่งของสิ่งแวดล้อมแต่นั่นก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั่วไปแต่ในบริบทอื่นยังไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็ยอมรับเหมือนกันว่ายังไม่ค่อยเห็นนะคะยังก็อาจจะตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะทำอย่างไรนะคะแต่ยกตัวอย่างนิดนึงว่าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยถ้าจะเรียกว่าถ้าจะสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมเติบโตเนี่ยกระบวนการตัดสินใจมันอาจจะต้องมีเรื่องของความโปร่งใสมากขึ้นใช่ไหมคะ อย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเราก็นึกไปไม่นานเท่าไหร่ก็คือเรื่องของสนามบินอุตภเปาใช่ไหมคะซึ่งองค์การนาซาบอกว่ามาขอใช้ประโยชน์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะต้องขึ้นบินเพื่อเราจะเก็บข้อมูลนะคะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยแล้วก็มีข้อถกเถียงอยู่บ้างแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยคอมมูนิตี้ของทางวิทยาศาสตร์ละกันชุมชนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยจริงๆเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะการสำรวจครั้งนั้นเพียงแต่ว่าในทางการเมืองแล้วเนี่ยมันมีข้อกังขาว่าเอ๊ะทำไมกระบวนการในการตัดสินใจเนี่ยมันถึงได้ไม่ค่อยเปิดเลยไม่ค่อยโปร่งใสเลยมันก็เลยเป็นที่มาที่ก็เรียกว่ามีนักการเมืองด้วยกันแหละขัดทวงใช่ไหมคะแล้วเราก็พบว่าอ้าวโอเคแหละอันนั้นเราก็ขึ้นอยู่กับมุมมองหนึ่งก็บอกว่าโอกาสผ่านไปแล้วแหละนะอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าเราคิดช้าๆแหละดีแต่ประเด็นคือว่าตั้งแต่ช่วงต้นๆของการที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเราก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้คนแสดงความคิดเห็นแล้วพอมาช่วงใกล้ๆเนี่ยความคิดเห็นที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่เหมือนกับว่าจะต้องตัดสินใจกันแล้วเนี่ยมันเริ่มเป็นเรื่องของอารมณ์มันมองอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือว่าในกรณีนี้เนี่ยในบริบทของภาคประชาสังคมนะครับภาคกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยเสียงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอย่างกรณีของนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ออกมาพูดว่าดีนะครับก็จะมีกลุ่มของประชาชนบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองอเมริกาเข้ามาทำอะไรหรือเปล่าเสียงของนักวิเคราะห์การเมืองเสียงของผู้นำความคิด อาจจะดังกว่านักวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำไปหรือในทางตรงข้ามนักวิทยาศาสตร์พยายามจะพูดให้กับสังคมฟังแล้วสื่อสารกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันห่างไกลกันเหลือเกินและมีนักการเมืองเป็นตัวกลางค่ะดิฉันว่ากลับมาที่ประเด็นเดิมแหละว่าความคิดของเราหรือสิ่งที่เรามองนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากภาพเดิมๆที่บอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นกลางอะไรต่างๆพวกนี้เราเริ่มรู้สึกว่าไอ้ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่ความไม่เชื่อมั่นไม่ไว้วางใจว่านักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาพูดเนี่ยเอ๊ะมีอะไรแอบแฝงไหมมีประโยชน์ไหมหรือว่า
เพราะคุณทำงานในหน่วยงานของรัฐคุณเลยต้องพูดอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่ามันก็แก้ยากเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดอย่างที่บอกนะคะกระบวนการตัดสินใจกระบวนการพูดคุยเนี่ยมันต้องเปิดมากขึ้นทีนี้พอเปิดมากขึ้นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาที่ว่าแล้วประชาชนของเราโดยทั่วไปเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะคะมันจะมีอีกมิติหนึ่งไหมครับก็คือว่าอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างมามันน่าสนใจมากเลยก็คือว่ามันอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงเป็นความมั่นคงของชาติหรือ national security มันเป็นประเด็นซึ่งนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยเวลาเราพูดถึงบทบาทของนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับประเด็นเรื่องของความมั่นคงของชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์เรื่องของ GMO นะครับเรื่องของไบโอฮาซาร์ดเรื่องของอาวุธชีวภาพต่างๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มีบทบาทสูงมากในสังคมนะแต่พอมาเป็นในบริบทของไทยเนี่ยเมื่อมันมีประเด็นทางด้านความมั่นคงเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้บทบาทของนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยจริงๆก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันยังไม่อยู่ในสถานะที่เคียงบ่าเคียงไหลกับนักการเมืองหรือว่านักวิเคราะห์การเมืองต่างๆมันมองแบบนี้ได้ไหมครับว่าอนาคตเนี่ยมันจะเจอเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มาจากฝั่งความมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปได้นะคะอย่างน้อยๆอย่างแรกความมั่นคงอย่างแรกก็คงเป็นเรื่องที่เราได้ยินบ่อยคือเรื่องออนไลน์ซีเคียวริตี้ใช่ไหมคะเรื่องความมั่นคงที่มากับระบบสารสนเทศเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเชิงการแอทแทกเรื่องไวรัสเรื่องอะไรจนกระทั่งมาถึงความมั่นคงในเชิงของคอนเทนต์ซึ่งจริงๆแล้วความมั่นคงในเชิงของคอนเทนต์เนี่ยไม่เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเซนเซอร์ชิพต่างๆใช่ซึ่งอันนั้นไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะไม่เกี่ยวเลยนะคะแต่สามารถใช้เทคนิคใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีมาเซ็นเซอร์ได้ใช้กระบวนการตรงนั้นได้งั้นถ้ามองในเชิงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วฉันว่ามันไม่เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์เท่าไหร่คือนักวิทยาศาสตร์เองก็อาจจะเพราะมันเป็นเรื่องคืออย่างนี้คือส่วนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ค่อนข้างเยอะเป็นเรื่องของการปลายทางค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่านักวิทยาศาสตร์เองก็อาจจะมีบทบาทน้อยแล้วล่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนาสิ่งใหม่ๆหรือการพัฒนาอย่างที่พูดเรื่องของนิวเคลียร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งคือมันเหมือนแบบถ้าเป็นพวกเราที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะมันเป็นเหมือนแบ็คบ็อกซ์ที่เราเรียนใช่ไหมแบ็คบ็อกซ์กล่องดำนี่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะตรงนี้คือล่าสุดเนี่ยไอ้กรณีนี้มันน่าสนใจแต่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยไม่ต้องไปไกลนะครับเมษายนเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องของพลังงาน ทีนี้เนี่ยคนก็จะกลับมาพูดเรื่องพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาด หรือว่านิวเคลียร์ในที่สุดแล้วเนี่ยบทบาทของนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ต้องกลับมาพูด มิติที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับความมั่นคงอยู่ดี แต่เป็นความมั่นคงทางพลังงาน ใช่นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารอีก ในที่สุดแล้วเนี่ยเรามองได้ไหมครับว่าความมั่นคงเนี่ยโดยเฉพาะความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงที่ไม่ใช่ความมั่นคงปกติอย่างเช่นความมั่นคงเรื่องของอาหารพลังงานน้ำพวกเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสปริงบอร์ดที่รอให้นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยกระโดดเข้าไปในวังวนของการเมืองมากขึ้นแล้วก็ไปเจอกับประเด็นทางด้านการเมืองต่างๆไปพบกับกลุ่มประชาสังคมที่สนใจเรื่องเหล่านี้มันจะเกิดการปฏิสัมพันธ์ขึ้นมาในรูปแบบไหนเนี่ยในอนาคตคือถ้าพูดถึงเรื่องอย่างพลังงานนะคะหรือว่าอาหารเองก็ดีเนี่ยยังไงก็ตามตัวนักวิทยาศาสตร์ตัวนักเทคโนโลยีเนี่ยเชื่อว่ามีบทบาทค่อนข้างมากอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่านักวิทยาศาสตร์กับนักเทคโนโลยีเนี่ยก็ให้ทางเลือกถูกไหมคะมีทางเลือกเกิดขึ้นในทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นประเด็นคือว่าบ่อยครั้งที่ประเทศอย่างประเทศไทยแล้วประเทศไทยเนี่ยเรามีทางเลือกค่อนข้างมากแต่เนื่องจากเราไม่เลือกไงเรามุมนึงฟังดูเป็นประชาธิปไตยทางเลือกเราเยอะปล่อยให้ทุกทางเลือกโตด้วยตัวของมันเองการที่ปล่อยให้ทุกทางเลือกโตด้วยตัวของมันเองเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงก็คือว่ารีซอร์สที่เรามีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเราก็กระจายไปทั่วถูกไหมคะเราไม่มีดิเรกชันที่ชัดเจนฉันพูดยกตัวอย่างอย่างพลังงานอย่างเงี้ยคือเราก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาของทางเลือกนะคะงั้นนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยคงให้ความรู้ได้นะคะโดยเฉพาะยิ่งประเด็นอย่างนิวเคลียร์เนี้ย
ว่าความเข้าใจที่มีต่อนิวเคลียร์ของบ้านเราก็ยังมีน้อยมากๆเราให้ความรู้ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจเลือกเนี่ยมันต้องนักการเมืองยกตัวอย่างคือเราก็นึกถึงประเทศอย่างเกาหลีใช่ไหมคะเกาหลีเนี่ยต้องยอมรับว่าที่เขาก้าวขึ้นมาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยเนี่ยก็ต้องยอมผู้นำของเขานะคะเรียกว่าตั้งแต่ปักจุงฮีหลังสงครามหรืออะไรมาเนี่ยก็มองดูแบบเผด็จการเนาะเผด็จการแต่ความเป็นเผด็จการเนี่ยมันอาจจะมีข้อดีอยู่บ้างตรงที่ว่าชัดเจนในทางเลือกนะอันนั้นชัดเจนมากในทางเลือกจะเลือกผิดเลือกถูกอีกเรื่องนึงแต่เมื่อชัดเจนในทางเลือกเนี่ยคนในประเทศอุตสาหกรรมในประเทศชัดเจนแล้วก็เดินไปเส้นเดียวกันซึ่งตรงนี้เนี่ยประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยเยอะๆอย่างเราก็อาจจะมีปัญหาอีกแบบนึงครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงภาพของอีกประเทศหนึ่งอย่างกรณีของสิงคโปร์เนี่ย สิงคโปร์เนี่ยก็ปกครองระบบประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับ แต่เวลาที่เขาพูดถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ย เขาก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับที่ดร.ปูกล่าวกรณีของเกาหลีก็คือว่าตัดสินใจเลยว่าคลื่นของพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เนี่ย10ปีนี้จะเป็นอะไร10ปีข้างหน้าจะเป็นอะไรทีนี้ในบริบทของประเทศไทยล่ะครับนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมล่าสุดเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างและเรากำลังจะเคลื่อนตัวไปสู่การพัฒนาการอย่างไรถ้าพูดถึงตัวนโยบายเองเนี่ยนะคะจริงๆนโยบายไม่ได้ถึงกับระบุตัวเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าก็มองเป็นระยะเวลา10ปีแต่สิ่งที่นโยบายบ่งบอกก็คือ10ปีนี้ตั้งแต่ปีอะไรนะครับ55ถึง64ค่ะ2555ถึง64ครับงั้นสิ่งที่นโยบายเนี่ยเขียนได้ชัดเจนก็คือว่าทิศทางแต่ไม่ใช่พูดถึงตัวเทคโนโลยีเช่นทิศทางในเรื่องของการไปสู่เรื่องของ Green Economy เพราะฉะนั้นเนี่ยแวดวงหรือชุมชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องรู้แล้วล่ะว่านี่คือสิ่งที่ตนเองจะต้องทำงานเพื่อที่จะช่วยให้ประเทศก้าวเข้าไปสู่ทิศทางนี้ได้จริงๆนะคะครับ เราก็พูดคุยกันถึงประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเมืองมาพอสมควรนะครับท่านจะเห็นได้ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยประเทศไทยก็คงจะพบกับการหลั่งไหลของคลื่นทางด้านโลกาภิวัตน์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นในรูปแบบที่มาพร้อมกับแพ็กเกจการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงในระดับชาติหรือภูมิภาคครับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารพลังงานบทบาทของนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและประชาสังคมที่มีต่อวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตจะมีส่วนในการผลักดันให้สังคมวิทยาศาสตร์เนี่ยก้าวเดินไปพร้อมกันได้อย่างไรคำถามที่น่าสนใจซึ่งอาจจะฝากสำหรับทุกคนคิดต่อไปนะครับก็คือแล้วท่านนักการเมืองทั้งหลายพรรคการเมืองทั้งหลายมีความพร้อมนะครับมีความรู้สึกว่าท่านจะต้องให้ความสำคัญต่อประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนนะครับปัญหาฝุ่นควันพิษปัญหารถติดปัญหาน้ำท่วมปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรต่างๆท่านนักการเมืองทั้งหลายแล้วก็ตัวพรรคการเมืองเนี่ยได้มองประเด็นจากโลกของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มนักวิจัยอย่างไรนี่ก็เป็นคำถามที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับสำหรับรายการ Science Space ครั้งนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในรูปแบบอื่นๆต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ